ศพที่ไม่มีวันลืมแชร์กระหึ่มเรื่องราวสุดซึ้งพี่ตูนและชายชลาเจอหน้ากันแค่หนึ่งครั้งกลายเป็นความประทับใจและทำเอาคนที่ได้อ่านต่างน้ำตาซึมหลังจากที่ได้อ่านเรื่องราวของตูนบอดี้สแลมอาทิตย์เวลาคงมาลัยผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเผยถึงเหตุการณ์ที่ตูนมาร่วมพิธีสวดอภิธรรมคุณพ่อซึ่งก็คือศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐทองเจริญที่ปรึกษากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสของประเทศไทยอดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทำคุณประโยชน์เสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งเพิ่งเสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและไม่รู้ว่าทั้งสองคนรู้จักกันได้อย่างไรโดยใจความมีดังนี้วันนี้เป็นวันสวดอภิธรรมคุณพ่อวันสุดท้ายแล้วก็มีแขกคนสำคัญท่านหนึ่งของคุณพ่อมากราบคุณพ่อเลยอยากเล่าเรื่องราวของท่านกับแขกท่านนี้อีกรอบแขกท่านนี้ที่ว่าคือพี่ตูนบอดี้สแลมหลายคนคงงงว่าคุณพ่อกับพี่ตูนไปรู้จักสนิทชิดเชื้อกันมาอย่างไรพี่ตูนถึงกับเคลียร์คิวทุกอย่างเพื่อมากราบคุณพ่อให้ได้เรื่องมีอยู่ว่าช่วงที่พี่ตูนวิ่งทั่วประเทศระดมเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลต่างๆคุณพ่อจะเปิดทีวีติดตามพี่ตูนอยู่ตลอดเวลาพี่ตูนวิ่งถึงไหนยอดบริจาคเท่าไหร่แล้วคุณพ่อจะทราบความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดท่านชื่นชมความตั้งใจมุ่งมั่นของพี่ตูนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสาธารณสุขไทยจากการติดตามกลายเป็นชื่นชมและให้กำลังใจคุณพ่อเปลยว่าอยากจะไปดักมอบเงินบริจาคให้พี่ตูนบ้างเพื่อเป็นกำลังใจพี่ตูนและก็มีเพื่อนผู้หวังดีคนหนึ่งจัดฝันให้เป็นจริงนัดให้คุณพ่อไปพบกับพี่ตูนที่โรงแรมแห่งหนึ่งตอนพี่ตูนวิ่งผ่านเข้ากรุงเทพเมื่อไปถึงที่โรงแรมคุณพ่อก็ควักจดหมายออกมาฉบับหนึ่งไม่ทราบไปแอบพิมพ์มาตอนไหนแต่ข้อความทั้งหมดนั้นคือความในใจของคุณพ่อที่มีต่อสิ่งดีๆที่พี่ตูนทำใจความทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของคุณพ่อต่อการทำดีเป็นคำสอนที่มีค่าพี่ตูนได้นั่งลงข้างๆวีลแชร์ของท่านและตั้งใจอ่านทุกถ้อยคำที่คุณพ่อเรียบเรียงลงบนจดหมายฉบับนั้นก่อนที่พี่ตูนจะกราบลงบนตักของท่านด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มที่อาจารย์หมออาวุโสท่านหนึ่งมาให้กำลังใจถึงที่คุณพ่อไม่ต้องพูดถึงกอดพี่ตูนไปพูดให้กำลังใจไปด้วยน้ำตาลินลินและเสียงเคลือตามสไตล์ท่านเวลาที่ท่านปลาบปลื้มหรือภูมิใจอะไรสักอย่างวันนั้นเป็นวันที่คุณพ่อมีความสุขมากที่สุดในชีวิตหนึ่งวันและจากนั้นท่านก็มักจะพูดถึงพี่ตูนเสมอมาตอนที่คุณพ่อไม่สบายเพื่อนคนเดิมทราบข่าวจากเราว่าคุณพ่ออาการไม่ค่อยดีก็ได้ส่งข่าวให้พี่ตูนได้ทราบพี่ตูนแจ้งว่าอยากมาเยี่ยมคุณพ่อแต่ยังหาเวลามาไม่ได้พอช่วงนั้นก็เห็นพี่ตูนก็ยังติดภารกิจวิ่งอยู่ที่ไหนสักแห่งเมื่อพี่ตูนทราบข่าวว่าคุณพ่อท่านเสียแล้วพี่ตูนเคลียร์คิวทุกอย่างเพื่อมากราบอาจารย์หมออาวุโสท่านนั้นที่ไปให้กำลังใจพี่ตูนในวันนั้นข้อความที่คุณพ่อเขียนให้พี่ตูนไม่มีวันลืมจากคนแปลกหน้าสองคนที่แชร์ทัศนคติร่วมกันกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของกันและกันพี่ตูนใช้เวลายืนอยู่นานมากที่หน้าศพคุณพ่อเหมือนกำลังอธิษฐานอะไรอยู่ในใจนานมากไม่ว่าพี่ตูนจะคุยอะไรกับคุณพ่อก็ตามลูกคนนี้เชื่อว่าคุณพ่อจะคอยอำนวยพรคุ้มครองพี่ตูนเหมือนลูกรักของท่านคนหนึ่งจากสวงสวรรค์และคุณพ่อจะเป็นกำลังใจให้พี่ตูนเสมอไปไม่ว่าสิ่งที่พี่ตูนจะทำต่อไปจะท้าทายกว่าเดิมแค่ไหน
อีกหนึ่งเรื่องเล็กๆของวันนี้ที่จะทำให้คุณพ่อยิ้มได้และหลับสบายเครดิตแหล่งข้อมูลเมเนเจอร์ออนไลน์ฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ